สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญนั่งเลยครับค่ะขอเสียงต้อนรับโอปอพี่ไลวันค่ะสวัสดีโอปออีกรอบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือเราเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้มาแล้วเรื่องราวของเด็กที่แต่ก่อนต้องขายน้ำมะพร้าวอยู่ริมทางด่วนแต่วันนี้คือเดินเฉิดฉายประหนึ่งนางพญาบนแคทวอล์ครันเวย์เลยเป็นนางแบบดังไปแล้วนะต้องถามโอปอก่อนเลยว่าก่อนที่จะมาเป็นนางแบบทำงานมาตั้งแต่เด็กแล้วทำอะไรมาบ้างฮะตอนนั้นคือแบบเยอะมากค่ะตั้งแต่ตอนมาปลายก็อย่างที่บอกว่าขายมะพร้าวครับขายมะพร้าวตามทางหลวงชนบทนะคะเราก็ขายแล้วตอนมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหาร MK Restaurant อะค่ะคแล้วก็ทำงานเด็กเดินตัว๋วทำงานสตาฟค่ะหลายอย่างคือถ้าจะไม่มีอะไรที่ไม่เคยทำ อยากรู้แบบเวลาทำงานแบบเนี้ยเคยเจอเพื่อนบ้างปะเคยค่ะอย่างเช่นแบบเวลาเราไปทำงานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก็คือแบบจะเป็นคอนเสิร์ตสากลดังๆอย่างไมเคิลบูเบหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะเจอแบบทั้งดาราทั้งเพื่อนในวงการหรือเพื่อนนางแบบเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนที่แบบเพื่อนมหาวิทยาลัยด้วยกันเนี้ยค่ะเขินไหมตอนนั้นทีแรกก็เขินนะแต่พอเราทำไปเรื่อยๆคือแบบมันก็เป็นงานที่สุจริตแล้วเรามองไปอีกมุมนึงอะค่ะว่าการที่เราทำงานเนี้ยมันทำให้เราได้ดูคอนเสิร์ตแบบไม่ต้องเสียตังค์ตอนคอนเสิร์ตฟรีคือได้อยู่แบ็คสเตจด้วยคือแบบดูคอนเสิร์ตฟรีได้ตังค์ด้วยข้าวก็มีคนเลี้ยงอะไรเงี้ยมีสตาฟให้เลี้ยงใช่ไหมแต่ต้องถามโอปอว่าที่โอปอต้องทำงานนี่คือส่วนหนึ่งคือส่งเสียตัวเองเรียนด้วยช่วยทางบ้านด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือแบบต้องช่วยที่บ้านเพราะว่าอย่างที่บ้านอ่ะมีภาระค่าใช้จ่ายเงี้ยเยอะครับเยอะค่ะเราต้องเลยต้องหาแบบหาทุกทางอ่ะที่ทำตังค์แล้วไม่ได้รบกวนทางบ้านนะคะโอปอเป็นคนที่ไหนฮะเป็นคนอุดรค่ะก็คือจากต่างจังหวัดนี่ส่งเสียตัวเองจนเข้ามาเรียนที่ธรรมศาสตร์เรียนที่กรุงเทพด้วยชีวิตเปลี่ยนแปลงเยอะไหมฮะเยอะมากเพราะว่าเราต้องอย่างที่บอกว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเราต้องปรับตัวที่มาเรียนที่กรุงเทพนี่เยอะมากค่ะทั้งเรื่องการทำงานเรื่องการวางตัวหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างคือเราต้องเปลี่ยนแปลงอะหลายๆอย่างแล้วคือเพื่อนๆรู้ไหมว่าเอ้ยเรามาจากพื้นเพแบบไหนเป็นยังไงเพื่อนๆทราบไหมเอ่ยทราบค่ะทราบตั้งแต่เรามาเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วว่าเราเป็นคนยังไงแต่ตอนปีหนึ่งนี่เราเป็นคนที่แบบอินเนอร์แรงมากเดี๋ยวอินเนอร์แรงคืออินเนอร์แบบไหนก็คือแต่งตัวชอบแต่งตัวเป็นคนที่สีสันแต่งตัวสีสันแบบบางทีก็เอวลอยบางทีก็โอ้ตามสไตล์ของเราค่ะชื่นนิดนึงแล้วก็แบบเวลาไปลงไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะนิดนึงแซ่บๆนิดนึงค่ะอ๋อที่ธรรมศาสตร์ก็อาจจะมีใส่ชุดแบบไม่ต้องนักศึกษาไปเรียนก็ได้ใช่ไหมก็เป็นแบบมันก็ทำให้เราเปิดเผยความเป็นตัวตนความเป็นแบบเป็นคือโอปอใช่แปลว่าอย่างนี้แปลว่าโอปอเองก็ต้องชอบเรื่องของแฟชั่นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่ค่ะตั้งแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ม.ปลายเลยก็ว่าได้แต่แฟชั่นตอนม.ปลายเราคือแบบมันก็สมัยม.ปลายเนาะก็คืออันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าใช่ค่ะนี่คือสมัยก่อนจริงๆใช่ๆก็คือแบบกางเกงขาบานแล้วก็เสื้อตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือคิดว่าตอนนั้นคือแบบแฟชั่นมากสำหรับเราในมุมมองของเราคือส่วนหนึ่งตอนนั้นส่วนหนึ่งจากภาพที่ขึ้นมาให้เห็นเนี่ยคือแบบบางทีก็มาจากโพสต์ซึ่งเชื่อว่าหลายคนเห็นไปแล้วนะคะช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะทำไมถึงโพสต์นั้นทีแรกคือเรามองว่าจะสิ้นปีแล้วเราก็เลยอยากทำสตอรี่ของเราขึ้นมาว่าเนี่ยในปีนี้เราทำอะไรมาบ้างแล้วปีก่อนๆ นี้เราทำอะไรมาบ้างคืออยากแค่แบบเรียบเรียงชีวิตเหตุการณ์ในชีวิตที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าวันนั้นคือคนแชร์เยอะมากตกใจไหมตกใจตกใจค่ะคือตื่นขึ้นมานี่แบบตอนนั้นอะไรคือแชร์เยอะเป็นพันๆเลยค่ะเหมือนกันเนาะเกือบ 5,000 นะคะ 5,000 แชร์เฉพาะเพจของปอนะคนก็แชร์ไปอาจจะแบบไปโดนจิตโดนใจน้องๆหรือไปสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆบางคนก็คือแชร์กันต่อเลยแชร์แล้วก็แท็กกันต่อๆกันไปเลยคือว่าตอนนี้น้องๆหลายคนนี่เอาโอปอเป็นไอดอลแล้วด้วยนะเป็นตัวแบบเลยเป็นต้นแบบที่ดีขยันในทำงานแล้วต้องถามโอปอว่าทำงานมาหลายอย่างนะเป็นทั้งเด็กเดินตัวเสิร์ฟอาหารด้วยแล้ววงการนางแบบมาเป็นนางแบบได้ยังไงฮะแรกๆปอก็ไปประกวดตามเวทีต่างๆค่ะที่เขาเปิดประกวดที่เขาเปิดโอกาสให้เด็กๆอย่างเราอย่างเงี้ยที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนางแบบก็ไปประกวดแต่ว่าด้วยแบบอาจจะคาแรคเตอร์เราอาจจะไม่ถูกสเปคของพี่ๆกรรมการหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็มองว่าเป็นประสบการณ์เก็บชั่วโมงบินมากกว่าคือเราไม่ต้องไปคิดว่าเอ้ยทำไม่ได้เวทีนี้เราไม่ผ่านแล้วก็ยกเลิกล้มเลิกไม่ใช่นั่นมันเป็นแค่แบบเป็นแค่ก้าวแรกอะค่ะคือประกวดแล้วกี่เวทีประมาณ 3-4 เวทีค่ะถ้าเป็นเวทีหลักๆใหญ่ที่ไม่ได้เขาคอมเมนต์เราไหมว่าทำไมถึงไม่ได้ทำไมคุณถึงไม่ได้เดินบนแคทวอล์กก็มีอย่างเช่นแบบเราคาแรคเตอร์เราอะไรเงี้ยหน้าตาหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้แบบพิมพ์นิยมอย่างปอก็ยอมรับว่าไม่ใช่พิมพ์นิยมที่นี่ค่ะเพราะว่า
ด้วยชิคโบหรืออะไรของเราอาจจะไม่ได้แบบดึงดูดหรืออะไรเท่าไหร่สำหรับคนที่ในประเทศเนี่ยคือปกติแบบพิมพ์นิยมคือจะเป็นหน้ารูปใครหน้าเรียวดูสวยแต่แบบด้วยความที่เราเป็นโครงหน้าที่อาจจะเหลี่ยมนิดนึงใช่ไหมในมุมมองของคนไทยกับวงการต่างชาติอ่ะเขามองพิมพ์นิยมแบบเนี้ยคนอย่างเราเนี่ยต่างกันไหมเขามองว่าคนทุกคนมันมีความสวยความธรรมชาติของตัวเองค่ะอย่างเช่นแบบเขามองว่าความไม่เพอร์เฟกต์มันก็คือความงามอย่างนึงเวลาเราเห็นแบบเราอาจจะเห็นนางแบบฟันเหยินมีกระหรืออะไรตามต่างประเทศอะค่ะคือเขามองว่ามันเป็นความสวยเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นจุดด้อยหรือความอัปลักษณ์หรืออะไรเขาไม่ได้มองมันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนใช่ใช่เขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์คือคุณมีอย่างเงี้ยแค่คนเดียวในโลกอย่างนี้ก็คือโอปอคนเดียวมันไม่มีคนอื่นอันนี้คือโอปอเขาจะมองอย่างนั้นมากกว่ามองแบบความไม่เหมือนความแตกต่างนี่มันเป็นอะไรที่แบบมัน amazing อ่ะมันยูนิคอ่ะค่ะมันยูนิคเขาจะมองอย่างนี้มากกว่าอย่างโอปอไปประกวดมาหลายเวทีเหมือนกันสาวสี่เวทีท้อไหมครับเหมือนแบบไม่ได้อย่างนี้โอ้แรกๆก็อาจจะมีบ้างแหละที่แบบสะกิดเข้ามาในใจเราแต่ด้วยแบบเรามองทุกอย่างในเชิงบวกไว้คือแบบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้ชั่วโมงบินได้ประสบการณ์เรามองอย่างนี้มากกว่าไม่ต้องไปมองว่าเอ้ยไม่ได้คนอื่นมองเราทำไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ยอมรับในสิ่งที่เขาคิดว่าเราก็ทำไม่ได้อย่างที่เขาพูดไม่เราจะไม่ยอมรับแบบว่าอย่างนั้นคือเราจะต้องแบบพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราอ่ะทำได้แล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดจนแบบคนที่เขาดูถูกเราอ่ะคนที่เขาแบบเคยพูดให้เราว่าเราไม่สามารถเป็นนางแบบได้ตอนนี้คือพี่ๆเขาก็ยอมรับแล้วเราทำได้เด็กคนนี้ทำได้ก็ยินดีดีใจกับเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือเชื่อว่าตอนนี้เป็นไอดอลของใครหลายคนที่แบบมีความฝันอยากเดินตามฝันแต่แบบตอนนี้อาจจะรู้สึกท้อบ้างเดี๋ยวให้โอปอลเล่าให้ฟังดีกว่านาทีแรกที่ไปแคสงานแล้วได้งานชิ้นนั้นไปแคสอะไรก็ถ้าเป็นของปีที่แล้วนะคะที่แบบงานที่ปอภูมิใจเนี่ยก็จะมีแคสงานแฟชั่นผมของ Angelo Seminara ค่ะแบรนด์ Dominance Brand คือตอนนั้นคือความภาคภูมิใจคือแบบเราเป็นเอเชีย2 1ใน2คนนะคะที่ได้รับเลือกจาก Angelo อะค่ะคือตอนนั้นเค้าเลือก8คนนางแบบ8คนเท่านั้นที่จะได้เดินโชว์ของเค้าคนมาแคสกี่คนนะร้อยกว่าชีวิตร้อยหกคนเอาแปดคนใช่ค่ะส่วนจะเป็นนางแบบต่างชาตินางแบบฝรั่งแล้วก็จะมีนางแบบท็อปรุ่นพี่ท็อปๆของประเทศก็จะเมืองไทยไปแคสด้วยใช่ก็ไปแคสด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ยเราก็ครั้งแรกคือคิดว่าส่วนสูงเราก็ไม่ได้แบบเอ้ยร้อยแปดสิบอะไรมากมายแต่ว่าไปความคือไปด้วยความสุขไปด้วยความแบบก็ไปขำๆนุกๆอะไรเงี้ยไม่ต้องอะไรมากมายอะไรเงี้ยประสบการณ์หาประสบการณ์ไม่ต้องแบบไปคาดหวังแบบจนบางทีมันกดดันกดดันตัวเองแล้วมันจะไม่โอเคค่ะแต่กลายเป็นว่าได้ก็ได้เชียร์หนึ่งในสองคนเนี่ยค่ะก็ได้ปุ๊บได้ปุ๊บก็ดีใจดีใจมากดีใจมากวันที่ไปแคสคือไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อะไรทั้งสิ้นคือแบบแองเจโลเลือกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยงงครั้งแรกงงครั้งแรกก็ถามค่ะเขาก็บอกว่าเขาชอบความเรียวอ่ะเขาชอบความธรรมชาติไม่ต้องแต่งไม่ต้องเติมอะไรเยอะเขารู้อยู่แล้วว่าแต่งออกมาแล้วมันจะเป็นประมาณไหนเขาจะเป็นคนครีเอทเองคุณไม่ต้องไปแต่งอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นปอคือแต่งไม่ได้แต่งอะไรคือหน้าสดแล้วคนอื่นเขาแต่งหน้ากันไหมก็มีบางคนค่ะก็มีทั้งแบบหน้าสดด้วยแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่านางแบบเขาจะพรีเซนต์ตัวเองแบบไหนค่ะเวลาไปแคสงานแต่คือแบบพอไม่แต่งก็จะโชว์ความเป็นตัวเราได้มากที่สุดแต่อย่างคาแรคเตอร์ปออย่างเงี้ยไม่แต่งปุ๊บได้งานไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันคือแบบเวลาไม่แต่งหน้าปุ๊บแคสปุ๊บได้งานถ้าเป็นงานต่างชาตินะคะเราจะได้เงี้ยค่ะทีนี้คือพอนึกถึงแบบคนที่เป็นนางแบบแล้วคนเราจะคิดว่าเอ้ยเดินบนรันเวย์อย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆนางแบบต้องทำอะไรบ้างนางแบบมีหลายประเภทนะคือแบบมันมีนางแบบภาพนิ่งนางแบบเดินแฟชั่นโชว์นางแบบผมนางแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่จำเป็นจะต้องแบบอาจสูงแบบ180อะไรเงี้ยน้องๆบางคนอาจจะคิดว่าต้องสูง180 180อัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันนางแบบก็มีหลายอย่างภาพนิ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะประมาณโอกาสมาแล้วอาจจะได้คุณนิกาที่เคยไปฝันใช่ไหมเคยเดินอยู่หน้ากระจกแล้วก็จบไปแค่วันนั้นแหละวันถัดมาไม่เอาละเฮ้ยแต่ที่ไปกับคุณมาแล้วแล้วอย่างส่วนตัวโอปอเองชอบงานแบบไหนก็ชอบงานเป็นภาพนิ่งจริงๆคือก็ได้ทั้งสองแบบค่ะแต่ถ้าชอบจริงๆก็อาจจะเป็นแบบภาพนิ่งเพราะว่าด้วยแบบอินเนอร์เรามีตั้งแต่สมัยม.ปลายคือแบบอินเนอร์การโพสต์การเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยเราชอบแบบอะไรเลยขอลองโพสต์พูดอย่างเงี้ยท่าตัวไม่ธรรมดาเมื่อกี้แบบมีเริ่มมีแอคมาแล้วขอแอคชั่นโพสต์สักสามท่าท่าเด็ดของโอปอจ้องจับเลยฮะจ้องค่ะนี่มุมข้างนี่เป็นมุมข้างสายตาต้องมานะคืออารมณ์มันต้องแบบเคลื่อนออกมาจากข้างในอ่ะท่าที่สองหน่อยค่ะท่าที่สองโอ้โหชดคางนิดมีอารมณ์จิตนิดต้องฝึกบ้างนะท่าที่สามก็ยอมแพ้เลยอ่ะเห็นท่าแล้วยอมแพ้อ่ะดูแบบ
หมาะกับงานแบบอะไรได้ไหมอ่ะชวินคะหลุนหลาหน่อยนะคุณไอซ์ที่ฉันได้ไหมได้ที่คุณท่าเดียวกันเลยโหท่าได้แต่หน้าไม่ได้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 เฮ้ยอย่างที่โอปอบอกว่านางแบบทุกคนก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองก็จะมีคาแรคเตอร์ของเราไม่ต้องไปเหมือนใครเพราะว่าเขาจะเวลาเขาจะเลือกเขาจะเลือกเพราะความเป็นตัวตนของเราแล้วเวลาฝึกเดินอ่ะมีใครมาช่วยเทรนเราไหมเวลาฝึกเดินใช่ไหมคะเราก็ต้องไปเรียนคือแบบไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดการเดินส้นสูงเหมือนกันคือไม่ได้แบบใครมาปุ๊บเดินแล้วก็ได้เลยไม่มันต้องมีการเรียนรู้ฝึกทักษะฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะอย่างปอก็ต้องแบบเรียนรู้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าตอนนี้มาเป็นนางแบบแล้วไม่ต้องเรียนรู้อะไรไม่ใช่ต้องทำตัวเหมือนแบบน้ำไม่ต้องเต็มแก้วเต็มแก้วเนาะเรื่อยๆเรียนรู้ใหม่ๆเสมอแล้วอย่างงานตอนนี้แล้วโอปอมีงานอะไรบ้างช่วงนี้ตอนนี้ก็จะมีงานถ่ายของแบรนด์เสื้อผ้าจากดีไซเนอร์จากโปแลนด์นะคะเขาบินมานี่แล้วเขาก็เห็นโปรไฟล์เรารูปเราอย่างเงี้ยเขาก็ติดต่อมาว่าเขาอยากร่วมงานด้วยค่ะอาจจะอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะก็ไปถ่ายแล้วค่ะไปถ่ายแต่ว่าอาจจะเป็นถ่ายที่ไทยเนี่ยค่ะไทยนะฮะใช่เพราะเขาเลือกโลเคชั่นที่ไทยแต่เป็นแบรนด์ของโปแลนด์นะคะใช่ค่ะแล้วส่วนตัวโอปอมีโมเดลคนไหนที่แบบเป็นไอดอลในดวงใจไหมจะเป็นไทยหรือต่างชาติก็ได้ก็มีหลายคนนะคะคือแบบถ้าเป็นนางแบบเอเชียอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นพี่ยุ้ยรสนาเพชรกันหาเพราะด้วยแบบคงหน้าหรือคาแรคเตอร์คล้ายกันค่ะก็จะพี่ยุ้ยก็จะเป็นคนนึงที่แบบจุดประกายให้เราแบบเฮ้ยอยากเป็นนางแบบเพราะว่าเขาก็มาจากอีสานมาจากอะไรเป็นเด็กสาวอีสานเนี้ยแล้วสามารถแบบไปเป็นนางแบบได้เป็นตัวอินเตอร์ได้คือผลงานเขาก็พอตัวค่ะคือแบบสุดยอดจริงๆคือเป็นคนนึงที่ยอมรับพี่ปอยอมรับว่าผลงานเขาไปถึงนั่นคือ Channel คืออะไรเงี้ยซึ่งยากมากค่ะบอกเลยว่านางแบบเอเชียที่จะได้ไปแบบ Channel หรืออะไรเงี้ยถ้าแบบไม่ความสามารถหรือไม่แบบมีกลืนหรือจริงๆอ่ะเขาไปไม่ถึงค่ะแล้วถ้าเป็นนางแบบต่างประเทศแล้วมีไอดอลในดวงใจไหมก็มีมาริกาเฟิร์ฟแล้วก็นาโอมิเคมเบลค่ะก็หลายอย่างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปอเป็นคนชอบนี่ผมทรงเดียวกับนาโอมิด้วยนะเนี่ยคือเป็นคนที่ชอบแบบนางแบบผิวสีมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ปอจะชอบแบบผิวสีแล้วมองดูแบบเหมือนมันน่าค้นหาหรืออะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนอย่างนี้เราจะมีโอกาสเห็นโอปอไปเดินแบบมิลานเฟชั่นวีคไปปารีสอะไรนี้หรือเปล่าก็ตอนนี้คือปออยากทำปัจจุบันให้แบบดีที่สุดแล้วก็มีความสุขให้แบบมากที่สุดเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงแต่การที่เราทำอะไรที่เรามีความสุขแล้วก็เอนจอยกับมันทุกๆวันทุกๆงานโอกาสตรงนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นโบนัสส่วนหนึ่งถ้าเราได้ไงคะคืออยากรู้ว่าจนถึงตอนนี้ผลงานมาก็เริ่มเยอะระดับหนึ่งแล้วนะคือแบบมีคนติดตามมีคนแชร์ข้อมูลคนรู้จักเริ่มถักบ้างยังเฮ้ยโอปอหรือเปล่ามีนะคือแบบเวลาปอเดินไปแบบหน้าปากซอยหรืออะไรเงี้ยก็จะมีแม่ค้าส้มตำแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าคือแบบเขาก็จะน้องโอปอน้องเป็นนางแบบใช่ไหมเขาจำได้แต่เวลาเขามาทักคือเขาจะทักตอนหน้าสดตอนไม่แต่งหน้าตอนไม่แต่งหน้าคือเวลาเราแต่งหน้าปุ๊บเขาจะจำเราไม่ได้แต่พอแบบหน้าสดเหมือนแบบเข้าถึงง่ายกว่ามั้งคะเขาก็จะน้องคนเฮ้ยหนูเป็นนางแบบเหรออะไรเงี้ยเขาก็จะมาถามเราแล้วก็ถ่ายรูปค่ะก็เห็นเขาบอกว่าอะไรนะมีป้าคนหนึ่งป้าที่ขายร้านอาหารตามสั่งเขาบอกว่าเนี่ยป้าคิดแล้วว่าหนูต้องเป็นนางแบบก็เลยทำไมอะป้าถ่ายด้วยทำไมล่ะป้าแล้วคราวนี้ป้าแกบอกว่าก็ถ้าเดินหนูอ่ะมันไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาไงอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบก่อนที่หนูจะเป็นข่าวแล้วป้าคิดว่าหนูต้องเป็นนางแบบแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเอกลักษณ์จริงๆนะเรื่องการเดินหรืออาจจะอินเนอร์การเดินเราไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาคืออาจจะเดินแบบไปซื้อกับข้าวแต่อาจจะแต่ข้าวอินเนอร์มาด้วยปังก็เดินอย่างเงี้ยเดินนึกว่าเหมือนเดินบนเวทีแคทวอล์กเลยอย่างเงี้ยเขาจะมองทุกคนจำได้แล้วตอนนี้จำได้ค่ะสันแม่ค้าเลยเขาก็จำได้หมดแล้วแล้วเขาก็มาขอถ่ายรูปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็ปลื้มอ่ะดีใจที่แบบมีคนจำได้แล้วแม่ค้าอะไรเงี้ยเขาก็โหเขารู้มากกว่าเราอีกนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างเพื่อนๆเราบ้างไงบ้างเห็นโอปอตอนนี้เรียนปีสุดท้ายแล้วตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนฮะเรียนที่ธรรมศาสตร์ค่ะครับคณะอะไรครับคณะนิติศาสตร์ค่ะโหนิติศาสตร์ด้วยเรียนเก่งมากจริงจริงอ่ะแล้วแบ่งเวลาเรียนกับทำงานยังไงนอกจากนางแบบแล้วมีงานอื่นๆต้องเยอะก็อาจจะแบบก็จะมีช่วงนึงที่มันจะต้องแบบแบ่งยากมากเพราะว่าเราต้องทำงานด้วยแบบที่ฐานะที่บ้านเราต้องทำทุกอย่างเพื่อลดรายจ่ายที่บ้านเงี้ยค่ะเราก็ต้องทำแต่เราก็ต้องพยายามที่จะอ่านหนังสือเพราะด้วยคณะปอคือเป็นคณะที่ต้องอ่านหนังสือต้องท่องกฎหมายเนี่ยแต่ละมาตราแต่ละข้อท่องกฎหมายแล้วก็ต้องทำแบบฝึกหัดทำโจทย์ทำอะไรเงี้ยค่ะก็เยอะเหมือนกันคือเพื่อนๆช่วยซัพพอร์ตยังไงบ้างก็เพื่อนก็จะช่วยติวช่วยแบบติวเข้มให้เราอ่ะคือเราเป็นคนที่บางทีอาจจะไม่มีเวลาเข้าเรียนอย่างเงี้ยเพื่อนก็เป็นส่วนนึงที่แบบช่วยให้เราผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะเราจะไม่
สามารถมาถึงทุกวันนี้ได้ถ้าเราไม่มีเพื่อนหรือคนที่อยู่รอบข้างแบบคอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจเราอย่างนี้ก็เห็นบอกว่าตอนเรียนมีขอทุนด้วยต้องให้ฟังได้ไหมขอทุนยากไหมคะขอยากค่ะเพราะว่าอาจารย์เขาบางทีเขาก็กลัวแบบนักศึกษาจะไปหลอกเขาอะไรเงี้ยแบบไปขอทุนเงี้ยเพราะว่าเด็กเยอะเหมือนกันแต่ว่าด้วยแบบตอนนั้นคือเราลำบากจริงๆอ่ะเราก็ขอด้วยแบบพวกมันเป็นความจริงของเราอ่ะคือก็ขอกับอาจารย์เนี้ยอาจารย์เขาก็ท่านก็แบบเห็นใจแล้วก็ช่วยเหลือเราตลอดเวลาค่ะคือแบบเวลาเราขอทุนทุกปีเงี้ยก็ได้ทุกปีค่ะก็อยากจะบอกน้องๆค่ะว่าถ้าแบบเราอยากเรียนหรืออยากอะไรเงี้ยเราให้เข้าหาผู้ใหญ่ให้เข้าหาแบบอาจารย์เงี้ยเขาจะต้องแบบหาทางช่วยเราอยู่แล้วเพราะว่าเด็กๆที่เขาไฟเรียนอะไปรู้ไปเรียนใครๆก็อยากสนับสนุนนะคะใช่เด็กตั้งใจเรียนนะใครๆก็อยากสนับสนุนอย่างที่โอปอบอกเลยแล้วอย่างนี้อาจจะเห็นในอนาคตนี่โอปอไปเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นทนายความไหมเหมือนที่เราเรียนมาก็ตอนนี้คือชอบสายแบบแฟชั่นนิดนึงก็อาจจะแบบมีความสุขกับสิ่งที่ทำตรงนี้ก่อนค่ะอนาคตอาจจะไม่แน่ก็ต้องดูนิดนึงโอปอคะโอปอในวันนี้กับโอปอเมื่อสมัยก่อนที่ขายน้ำมะพร้าวริมถนนเรามองตัวเองต่างออกไปไหมก็มองว่าประสบการณ์ดีกว่าคือแบบการที่เรามาทำงานหรือพบปะผู้คนใหม่ๆมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไม่สามารถหาได้ในห้องเรียนมันต้องจากชีวิตจริงต้องเล่นจริงเจ็บจริงโอ้ยเป็นบทพิสูจน์ของชีวิตนะชีวิตไม่ควรหยุดที่จะเรียนรู้มีสิ่งเรียนรู้ใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาอย่างที่โอปอนี่ก็สั่งสมประสบการณ์ทำงานมาหลายอย่างจนทุกวันนี้ขึ้นมาเป็นนางแบบที่หลายคนรู้จักแล้วโอปอคาดหวังกับวงการหรือว่าอาชีพนางแบบยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสที่จะไปแบบไปเดินหรือไปแคสเมืองนอกเนี่ยตอนนี้ก็จะลองดูอย่างน้อยต้องลองการที่เราลองอ่ะเปอร์เซ็นต์ที่จะได้อาจจะ 0.0001 มันก็ยังมีโอกาสที่จะได้แต่ถ้าแบบเราไม่ลองเลยอยู่นอนเล่นอยู่บ้านโอกาสนั้นคงจะไม่ลอยมาหาเราโอกาสมันเท่ากับศูนย์เลยเหมือนเราปิดโอกาสตัวเองเนาะใช่ค่ะคือถ้าเรามีโอกาสให้ไปเถอะโอกาสก็เหมือนลูกโป่งถ้าเราคว้าเอาไว้แล้วก็ได้ลูกโป่งนั้นคือเท่ากับเปิดรับโอกาสทุกอย่างนี้เข้ามาใช่เดี๋ยวทิ้งท้ายดีกว่าให้โอปอพูดถึงอาจจะเป็นใครสักคนที่มีความฝันอยากเดินตามฝันแบบเนี้ยแต่บางทีอาจจะรู้สึกท้อบ้างหมดกำลังใจไปบ้างปออยากบอกอะไรเขาค่ะก็อยากจะบอกน้องๆค่ะว่าสำหรับใครที่ท้อหรือไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปคืออยากจะให้คิดว่าให้ถามใจตัวเองดีๆค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะใจตัวเองต้องการอะไรแล้วทำทุกอย่างอ่ะให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำ enjoy อ่ะ enjoy แล้วก็ทำทุกวันให้มันเต็มที่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะดีเองมันจะโอเคเองค่ะเราไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากเกินจนเกินไปค่ะครับวันนี้เรามีอีกสองคนสวัสดีครับอยากใกล้ชิดนางแบบเห็นแล้วล่ะค่ะเห็นยืนสังเกตการตั้งแต่ตรงนั้นแล้วล่ะค่ะเป็นยังไงคะครับต้องบอกว่าสวยมากสวยจริงนะความสามารถก็รอบด้านนะคะคือรู้ฟังแล้วรู้เลยว่าต้องอย่าให้ใครมาตัดสินว่าเราทำไม่ได้ตัวเราเองเท่านั้นที่จะลิขิตชีวิตของเรานะคะนี่คือที่สุดของที่สุดแล้วไอดอลนะตอนนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับใครหลายคนโอปอพี่ไรวันขอบคุณโอปอครับขอบคุณครับแล้ววันนี้เวลาของพิกัดข่าวเช้านี้ต้องรู้นะครับก็หมดเวลาลงนะครับด้วยช่วงท้ายของเราคือ ช่วงนี้เรื่องนี้ต้องโชว์เช้านี้ต้องโชว์นะฮะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลากันไปนะคะพิกัดข่าวเช้านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ